เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานป่าคำชะโนดหากพูดถึงเรื่องราวของพญานาคคำชะโนดก็คงเป็นสถานที่ต้นๆที่เราต้องนึกถึงเพราะคำชะโนดถูกขนานนามว่าเป็นวังนาคินซึ่งตำนานพญานาคที่คำชะโนดมีหลายตำนานด้วยกันตำนานพญานาคตามความเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีลักษณะเป็นงูขนาดใหญ่มีหงอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความยิ่งใหญ่แม้แต่ในพุทธประวัติก็มีเรื่องเล่าถึงพญานาคหลายครั้งด้วยกันอย่างพญานาคแผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์จากลมฝน7วัน7คืนหรือการจำแรงกายเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธองค์เรียกได้ว่าเรื่องราวของพญานาคถูกกล่าวขานมาแล้วแต่โบราณกาลและหากจะพูดถึงเรื่องราวพญานาคในไทยคำชะโนดก็เป็นสถานที่ที่คนต้องนึกถึงเพราะที่นี่ถูกกล่าวขานว่าเป็นประตูสู่เมืองพญานาคซึ่งคำชะโนดแห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายมานานแสนนานในตำนานว่ากันว่าหนองกระแสหรือหนองแสในอดีตดินแดนที่อยู่เหนือขึ้นไปทางเขตประเทศลาวเล่าลือสืบต่อกันมานานแล้วว่าที่นั่นคือเมืองพญานาคโดยดินแดนส่วนหนึ่งมีเจ้าพ่อพระยาศรีสุทโธปกครองอยู่ส่วนที่เหลือก็ตกอยู่ในอำนาจครอบครองของเจ้าพ่อสุวรรณนาคดินแดนทั้งสองคู่อำนาจอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารก็แบ่งปันกันมีทุกข์ร้อนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามประสาแต่มีข้อตกลงสำคัญกันว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปล่าเนื้อหรือหาอาหารอีกฝ่ายจะต้องไม่ออกไปเพราะอาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นหากหาอาหารมาได้ก็ต้องมาแบ่งปันกันอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดปัญหาเมื่อมีข้อขัดข้องหมองใจเรื่องการแบ่งสรรปันอาหารกระทั่งแคลงใจกันคิดว่าอีกฝ่ายเล่นไม่ซื่อไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาแม้ว่าอีกฝ่ายจะชี้แจงแถลงไขแล้วแต่ก็ไม่ยอมเชื่อจนเกิดแตกหักทะเลาะกันถึงขั้นประกาศสงครามกันในที่สุดการต่อสู้เอาเป็นเอาตายหวังชนะก็เกิดขึ้นทำให้พื้นที่เสียหายมหาศาลถึงขั้นที่ว่าพื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวเทวดาน้อยใหญ่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั้งสามภพความล่วงรู้ถึงหูพระอินทร์ท่านจึงลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตรัสองค์การให้นาคทั้งสองฝ่ายหยุดรบตัดสินให้ถือว่าเสมอกันไม่มีใครแพ้ใครชนะหันมาช่วยกันสร้างแม่น้ำคนละสายใครสร้างถึงทะเลก่อนก็จะให้เอาปลาบึกไปอยู่ในแม่น้ำสายนั้นและป้องกันไม่ให้ทะเลาะกันอีกจึงเอาเขาดงพญาไฟเป็นเขตกั้นห้ามข้ามไปรุกรานกันอีกต่อไปกล่าวกันว่าแม่น้ำสายหนึ่งที่ชื่อเรียกว่าแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งเรียกว่าแม่น้ำน่านพระยาศรีสุทโธสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนจึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ทูลขอทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่งได้แก่ที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ที่หนองคันแทและที่พรหมประกายโลกหรือคำชะโนดนั่นเองคำชะโนดเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเสมือนเป็นการรวมกันของต้นมะพร้าวต้นหมากต้นตาลมาผสมสายพันธุ์เอาไว้อย่างสัดส่วนพอๆกันอย่างลงตัวเรื่องเล่ามากมายเกิดขึ้นที่ป่าคำชะโนดบนเนื้อที่ราว20ไร่แห่งนี้นับจากชาวบ้านม่วงบ้านเมืองใครบ้านวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเล่าว่าได้มีโอกาสได้พบเห็นชาวเมืองคำชะโนดทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ไปเที่ยวงานบุญประจำปีหรือบุญมหาชาติผู้หญิงคำชะโนดมายืมเครื่องมือทอหูกหรือฟืมไปทอผ้าอยู่เป็นประจำอีกทั้งยังมีตำนานเรื่องเล่าผีจ้างหนังที่หลายคนอาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วก็เกิดขึ้นที่ดินแดนป่าคำชะโนดแห่งนี้ด้วยเช่นกันคำชะโนดเสมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้คนเดินเข้าออกได้เพื่อไหว้สักการะได้อย่างสะดวก
ดินแดนแห่งนี้สำหรับผู้มาเยือนครั้งแรกหลายคนอาจจะรู้สึกได้ถึงความลี้ลับบางอย่างที่สงบเย็นแบบยากจะอธิบายด้วยบรรยากาศที่เงียบและเย็นปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่และต้นคำชะโนดประหนึ่งว่าผู้มาเยือนนั้นได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งอดีตก็มิปานหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นบางครั้งก็ยากที่จะพิสูจน์ได้บางอย่างก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับเอาเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากก่อนก็อย่างเรื่องผีจ้างหนังคนอีสานเรียกว่าผีบางบดหรือบ้างก็ว่าเป็นเมืองลับแลดินแดนที่ผู้คนไม่สามารถจะมองเห็นได้ทั่วไปนอกจากมีอะไรมาดลใจให้เห็นเรื่องราวมีอยู่ว่าบริษัทหนังเร่แห่งหนึ่งถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปฉายหนังกลางแปลงในหมู่บ้านวังทองด้วยเงิน 4,000 บาทแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องฉายจนจบแค่ตอน 4:00 ของวันรุ่งขึ้นและให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางและห้ามหันกลับมามองว่ากันว่าบรรยากาศฉายหนังเป็นไปอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงหัวเราะเอะอะแม้แต่ร้านขายของกินของใช้ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีให้เห็นเรื่องราวของผีจ้างหนังจึงสะท้อนศรัทธาในดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกระนั้นในบางเรื่องที่มีข้อสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ก็มีให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็อีกนั่นแหละเรื่องของศรัทธาความเชื่อคงไม่มีใครที่จะลบหลู่ทุกวันนี้ส่วนที่เป็นป่าก็ไม่มีใครกล้าลุกล้ำเข้าไปเดินเข้าไปนิดเดียวก็เจอน้ำแล้วสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเรื่องราวลี้ลับป่าคำชะโนดก็เป็นเช่นนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ